ดูอีกคดีหนึ่งครับคุณผู้ชมวันนี้ผู้เสียหายเนี่ยนะฮะไปแจ้งความว่าถูกโครงเอหรือว่านายกอฟเอธิปสิโกนะครับหลอกลงทุนเกณฑ์กำไรเงินนะครับเป็นเงินต่างประเทศเงินดิจิทัลต่างๆนะครับสูญเงินกว่า500ล้าน<ะ>บาทเดือดร้อนกันไปทั่วเลยวันนี้เนี่ยนะฮะมาร้องเรียนกันหลักร้อยคนมีอ้างรู้จักกับผู้หลักผู้ใหญ่ในรัฐบาลด้วยใช่นะเนี่ยนะฮะวันนี้ครับคุณการจอมพลังพาผู้เสียหายประมาณ200คนมาเต็มหน้ากองปราบเลยเนี่ยนะฮะ ถูกหลอกให้ลงทุนนะครับเก่งกําไรซื้อขายเงินดิจิตอลแล้วก็เงินต่างประเทศมาร้องทุกข์นะครับกับผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางครับพลตำรวจโทจิรภพคูริเดศนะฮะคนหลอกเนี่ยนะเขาบอกก็คือนายกรวิทย์หรือว่าโค้ชทรงเอเอนี่ย่อมาจากอะไรรู้ไหมย่อจากเยเย็นอ๋อนะคะโค้ชทรงเอนี่กลายเป็นว่าเอนี่ไม่ใช่แบบว่าแบบทรงเออะไรเงี้ยนะเอเย็นอ๋อนี่แหละ เขาก็มีชื่อหลายหลายชื่อในวงการนะกรอฟเอฮิปัสโกกรอฟฟรีดอมเทรดเดอร์เขาจะอ้างตัวนะครับเป็นโค้ชแนะนำการลงทุนแบบ้วยเร็วผ่าน f c e e o o o นะฮะอ้างว่ามีระบบบอรดระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยนะฮะที่สามารถลงทุนในเงินสกุลต่างๆเนี่ยนะฮะลงทุนรูปแบบต่างๆเนี่ยหาเงินปันผลให้นักลงทุนได้ร้อยละ0.7ค่ะสามารถถอนเงินปันผลออกมาได้ผ่านระบบวอลเล็ของบริษัทเลย คุณจะถอยมเมื่อไหร่ก็ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับม,มีการนําภาพการใช้ชีวิตที่หรูหรามีรถหรูไปสิบสิบคันมีการซื้อทองคําแท่งซื้อทองรูป,ปรพรรณซื้อครั้งทีเนี่ยเป็นร้อยบาทม,มันก็เลยเนี่ยฮะดูจากรูปมันเพิ่มความน่าเชื่อถือคือตัว,ตวเองเนี่ยโพสต์ร,รูปกับเงินโพสต์รูปกับทองโพสต์ร,รูปกับรถหรูคือโอ้โหเปลี่ยนแบบ แล้วก็มีการโพสต์รูปนะคะกับรองนายกคนหนึ่งในรัฐบาลนี้ด้วยนะแล้วก็เขาก็บอกว่าเขาเนี่ยเป็นลูกบุญธรรมมีการโพสต์เฟซบุ๊กว่าคนนี้นับถือเป็นพ่อเลยเป็นอีกคนหนึ่งที่มีพระคุณนะคะมีบุญคุณต่อเขานี่คุณคุณเห็นแบบนี้เนาะคือเงินอามากองแบบนี้นะอโอ้โหแล้วก็แบบกดเงินเอามามาวางบนตู้ a อ m แบบนี้ให้เห็นเป็นฟ้อนๆแบบนี้เลยม,มันก็ทําให้แบบออ้ยรวยจริงนี่นาะคนก็มาร่วมลงทุนมากกว่า200คนเลย ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม65ผู้เสียหายเนี่ยนะคะเบิกเงินปันผลออกมาได้ตามที่มีการโฆษณาไว้แต่พอ27ธันวาคมช่วงปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยคนไปแห่ถอนเงินกันเป็นจำนวนมากจนระบบการลงทุนเนี่ยเริ่มมีปัญหาไม่สามารถถอนออกมาจากระบบได้แล้วก็มีการเปิดการลงทุนในเงินสกุลดิจิทัลผ่านระบบใหม่ผ่านอาบิราตนะคะก็คือกลยุทธ์ที่ทำกำไรอย่างหนึง่งเขานิยมใช้ในตลาดหุ้นหรือว่าตลาดเงินแล้วก็มีคนไปร่วมลงทุนอีกเยอะ ผู้เสียหายเนี่ยพอเขาไม่ได้เงินเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเขาไม่สามารถที่จะติดต่อในกล์ฟได้นะคะแล้วก็ปรากฏว่าในกล์ฟเนี่ยพบว่าโยกย้ายทรัพย์สินไปให้คนอื่นก็เลยมั่นใจเลยว่าถูกหลอกแน่ๆเลยมาร,รวมตัวกันนะคะแจ้งความในวันนี้เลยนะคะอ่านะฮะ,ะ,ะระหว่างที่มาวันนี้เนี่ยนะบอกว่ามีผู้เสียหายปรากฏตัวขึ้นคนหนึ่งนะครับเขาอ้างว่าเป็นคนที่ถูกกล่าวอ้างว่าให้การช่วยเหลือ โคส่ง A คนนี้แล้วก็แอบ,บโยกย้ายทรัพย์สินบางส่วนเนี่ยนะฮะของโคสเนี่ยโยกไปแล้วเนี่ยเนี่ยก็เลยมีปากเสียงกันก็เลยมีปากเสียงกันว่าเอาแล้วสุปเงินไปอยู่ที่ไหนยังไงคุณก็ต้องให้การสินะฮะนี่แหละว,วันนี้ก็เกือบเกือบเกิดเรื่องวุ่นๆเกิดขึ้นนะครับอเบื้องต้นมาักงาตสอบสวนเนี่ยนะฮะก็ให้ผู้เสียหาย,ยกรอกข้อมูลรวบรวมข้อมูลต่างๆนะครับเพื่อที่จะ ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปเดี๋ยวจะติดตามตัวให้ตำรวจว่าอย่างนั้นค่ะเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยปวดหัวเลยนะคะในวงนั้นอยู่ๆ่ามีคนแบบขึ้นมาเถียงกันหน้าดูเลยนะคะค